กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพอย่างสูงนะคะมาต่อกันในเรื่องของประเพณีแซนโดนตาวัฒนธรรมประเพณีนะคะซึ่งในหัวข้อนี้นะคะเราจะคุยในเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีแซนโดนตานะคะว่าประเพณีแซนโดนตาเนี่ยของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเนี่ยนะคะเป็นความเชื่อและพิธีกรรมที่แสดงออกถึงคุณธรรมสำคัญคือความกตัญญูความเมตตากรุณาสามัคคีประเพณีเหล่านี้ถ้าได้ศึกษาเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ประกอบด้วยนะคะศิลปกรรมหัตถกรรมเอกลักษณ์นะคะของกลุ่มชนในท้องถิ่นนะคะและควรส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวนะฮะเชิงวัฒนธรรมจึงควรที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์และก็ส่งเสริมเพื่อให้ดำรงอยู่โดยมีแนวทางนะคะในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีดังกล่าวเนี่ยมีอยู่ประมาณ7ประการนะคะจากข้าพเจ้าเนี่ยดังนี้นะคะก็คือ1ควรมีการอนุรักษ์นะคะภูมิปัญญาชุมชนนะคะอาทิเช่นประเพณีแซนโดนตานะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรและของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวสวยกุยนะคะต่างๆเนี่ยนะคะในเขตพื้นที่เนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่ออนุรักษ์แล้วก็เผยแผ่องค์ความรู้ให้ชนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาและปฏิบัติกันอย่างถูกต้องโดยผู้นำชุมชนนะคะอาจจะเป็นพระสงฆ์ตลอดถึงนักวิชาการหรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะเป็นผู้คอยให้คำปรึกษาและถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อเป็นการเชิญชวนให้คนต่างถิ่นได้เข้ามารับรู้ประเพณีท้องถิ่นดังกล่าวนะคะ 2. ควรมีการจัดเป็นพิธีศาสตร์เดือน10การทำบุญแซนโดนตาในระดับหมู่บ้านเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นได้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของประเพณีแซนโดนตาตลอดจนทำการถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังให้ได้รับทราบเกี่ยวกับพิธีกรรมและควรมีการรวบรวมข้อมูลขั้นต้นของประเพณีแซนโดนตาให้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อพิมพ์แจกใจให้แก่คนในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆเพื่อนำไปศึกษาและทำพิธีกรรมได้ด้วยตนเองนะคะ 3. ประเพณีแซนโดนตามีความสัมพันธ์กับการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวอีสานนะฮะจึงควรฟื้นฟูความสำคัญของเทศกาลประเพณีแซนโดนตาเช่นเผยแผ่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีแซนโดนตาโดยขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนแล้วก็ทางราชการในการช่วยกันฟื้นฟูนะคะ 4. ใส่เนื้อหาที่เกี่ยวกับประเพณีแซนโดนตาไว้ในหลักสูตรการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นมีหัวข้อศึกษาสำคัญเช่นสังกับพิธีความเป็นมาวิธีปฏิบัติประโยชน์การทำนุบำรุงอนุรักษ์ส่งเสริมการปรับปรุงแก้ไขและควรจัดประเพณีแซนโดนตาที่ถูกต้องโดยหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางจัดการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติขณะเดียวกันนะคะก็จะจัดวิทยากรคอยชี้แจงสังกัดและหลักธรรมที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีนี้ด้วยนะคะ 5. ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและก็ความร่วมมือเนี่ยนะคะระหว่างญาติพี่น้องในการทำบุญประเพณีแซนโดนตาในการร่วมทำกิจกรรมในโอกาสสำคัญเพื่อให้เกิดความมั่นคงในวงตระกูล 6. ส่งเสริมปลูกฝังเมตตาธรรมต่อเยาวชนและช่วยให้ทราบถึงกิจกรรมความเป็นมาที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องตลอดมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อครอบครัวชุมชนและสังคมโดยมีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออบุพการีญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วสตอรี่เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยและชี้ให้เห็นว่าชาวจังหวัดสุรินทร์หรือคนในพื้นที่เนี่ยให้ความสำคัญในการบำรุงศาสนาด้วยประเพณีที่งดงามเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่โบราณกาลจึงสมควรที่จะให้มีการสืบทอดรักษาวัฒนธรรมประเพณีแซนโดนตาให้อยู่ต่อไปนะคะแล้วก็7เนี่ยนะคะควรส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมที่สัมพันธ์กับประเพณีแซนโดนตาเช่นจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารในเทศกาลศาสตร์และเชิญชวนเยาวชน
ไปร่วมกันทำนุบำรุงหรือร่วมกันทำบุญตามประเพณีแล้วก็ให้รู้จักคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ความเป็นมาของประเพณีแสนโดนตาด้วยนะคะดังนั้นจึงสรุปใจความสำคัญเลยว่ากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยนะคะมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีนี้มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ความเชื่อในพิธีกรรมนี้มีความเชื่อต่ออำนาจเหนือธรรมชาติที่ว่าให้คุณและโทษได้แล้วก็ประเพณีแสนโดนตาก็เกี่ยวข้องกับเครื่องประกอบในพิธีกรรมนะคะที่จะใช้อาหารคาวหวานนะคะตลอดจนถึงเสื้อผ้าอาภรต่างๆเพื่อที่จะมาเส้นไหว้แก่บรรพบุรุษของตนเองและหลังจากนั้นนะคะก็จะไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลนั้นให้กับบรรพบุรุษนะคะแล้วก็มีการจัดพิธีกรรมนะคะตั้งแต่ระดับจัดพิธีกรรมอยู่ที่บ้านแล้วก็จัดพิธีกรรมอยู่ที่ชุมชนแล้วก็จัดพิธีกรรมอยู่ที่วัดนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็ได้มามีพิธีกรรมในการเส้นโดนตานะคะแล้วก็ทำพิธีจูนโดนตาต่อหน้าอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดนะคะแม้แต่จังหวัดศรีสะเกษเองก็มีการสืบทอดสืบสารแม้แต่จังหวัดบุรีรัมย์เองก็มีการสืบทอดสืบสารนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์แล้วก็ความโดดเด่นแต่ละจังหวัดที่ให้ความสำคัญแล้วก็จัดขึ้นนะคะเพราะประเพณีท้องถิ่นเนี้ยนะคะมีคำสอนที่เกี่ยวข้องกับความกตัญญูกตเวทีรู้คุณความสมัครสมานสามัคคีความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกื้อกูลกันตลอดจนถึงบูชาคุณซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมนะคะที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของทุกคนไม่ว่าแต่จะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนรุ่นหลนให้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้เอาไว้แล้วโลกนี้แม้แต่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแต่โลกนี้ก็จะเกิดความสงบสุขเพราะคนมีหลักธรรมคนมีความคิดคนมีความกตัญญูระหว่างพี่น้องแสดงความกตัญญูระหว่างพ่อแม่พี่น้องครอบครัวแสดงความกตัญญูไม่บ้านแตกสาแหลกขาดดังนั้นวัฒนธรรมท้องถิ่นอาทิเช่นประเพณีแสนโดนตาจึงถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ควรรักษานะคะควรสืบทอดสืบสานอนุรักษ์เอาไว้จากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็อนาคตนะคะดังนั้นการนำเสนอประเพณีแสนโดนตานะคะของข้าพเจ้ายโสธราสิริภาประภากรในช่อง YouTube นะคะยโสธราสิริภาประภากรท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะคะในช่องนี้ได้นะคะแล้วก็จะพยายามที่จะนำความรู้ท้องถิ่นอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะที่เป็นมิติความรู้ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่มีคุณประโยชน์มีคุณค่านะคะเชิงระบบสังคมโครงสร้างมนุษย์สังคมต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังโดยผ่านช่องทางนี้นะคะดังนั้นนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กราบขอบพระคุณอย่างมากและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ